ปัญหาคือปัญหากับหนังหรือปัญหากับผมส่วนปัญหาผมเนี่ยก็เท่าที่ทราบกันอยู่นะครับก็ตอนนี้ข่าวก็เงียบกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากันในเรื่องของคดีความเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นตอนของทางการสื่อการอะไรซึ่งบางทีถ้าเกิดที่ไปออกข่าวเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้มันอาจจะเสียรูปคดีหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็แต่ถ้าเกิดถามโดยรวมจริงๆแล้วก็เท่าที่รู้ตามกระแสครับก็คือมันคงจะไม่อะไรมากมายแล้วตอนนี้คือให้ทางทนายเขาเป็นคนจัดการนะครับเพราะว่าบางทีไอเราไปคุยเองเนี่ยก็จะหาว่าเหมือนแบบว่าเอ๊ะเราไปใช้อิทธิพลหรือไปใช้อะไรในเนี่ยซึ่งเราให้ไปตามกระบวนการดีกว่าที่ว่ามันจะชัดเจนกว่านะครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้พี่ก็สบายใจแล้วนะเพราะว่าอย่างงานหรือการถ่ายถามว่าผลกระทบมันก็ไม่มีอะไรครับพี่ก็ทำงานตามปกติครับมันยังไม่ได้สั่งฟ้องสั่งอะไรเลยนะครับยังอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าจะเป็นคดีได้ไหมหรือจะไม่เป็นหรือมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเขาก็ยังไม่ได้ลงแบบแจ้งความมันเป็นบันทึกประจำวันนะครับเป็นบันทึกประจำวันนะครับก็แต่ว่าเท่าที่ทราบทั้งหมดเนี่ยก็คือเนี่ยพี่ก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอย่างคราวที่แล้วนะครับพี่แถลงข่าวขึ้นมาทันทีก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรมดีกว่าไม่มีผลกับครอบครัวอื่นเหรอนอกจากงานและเรื่องของครอบครัวไม่มีครับไม่มีครับก็อย่างครอบครัวผมเนี่ยอย่างภรรยาก็ออฟเฟอร์เต็มที่ว่าให้เราพูดความจริงว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงก็คือความจริงอะครับผมว่านะครับครับทางมีท่าทีแบบว่าจะขอฟ้องตอนนี้ต้องไม่ทราบเลยครับต้องให้ทนายเขาเป็นคนจัดการแต่ถ้าเกิดมีความขึ้นหน้าอย่างที่พี่บอกไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่จะส่งข่าวเป็นระยะแล้วกันเป็นไงที่ถือว่าความมั่นใจว่าแบบก็คือเท่าที่ผมสัมภาษณ์ไปทั้งหมดที่เคยฟังมาทั้งหมดก็เป็นไปตามนั้นนะครับครับอันนี้ต้องมีนัดคุยกันอีกรอบไหมคะพี่ไก่เกลียระหว่างบางทีถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปถึงชั้นอาจจะพอไปถึงชั้นศาลมันจะมีการไกล่เกลี่ยกันอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ทางนู้นแล้วครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้เราก็ติดตามคือทางทนายเขาจะส่งข่าวอยู่ตลอดนะครับว่าตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ากันตามคดีจริงอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่นะครับได้มีเข้ามาพูดคุยอะไรยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรครับส่วนของงานนี่คือเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าลดน้อยลงเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะเพิ่มขึ้นนะอะไรครับก็โอเคก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆติดตามออกมาเรื่อยๆนะครับแต่เป็นเรื่องครับไม่มีผลกระทบไม่มีอะไรฮะเป็นไปได้ไหมผลกระทบกับหนังเรื่องนี้เหรอพี่ว่ามันต้องแยกแยะให้ออกนะครับบางทีอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องหนังก็คือเรื่องหนังเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็มันก็อยู่ในกระบวนการของมันอยู่แล้วว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เรื่องเป็นราวต้องใช้ชีวิตแล้วก็สมัครตัวใช่ไหมไม่พี่ก็ใช้ปกติอย่างนี้อยู่แล้วคือใครที่รู้จักพี่ก็พี่ก็ใช้ชีวิตปกติเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรื่องนี้สะดุดไม่อะครับผมว่าไม่นะผมว่าในส่วนตัวผมเองนะบางทีอาจจะทำให้คนรู้จักหนังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นการโปรโมทไหมไม่ใช่นะซึ่งจริงๆอะไอการโปรโมทอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีหรอกถ้าเกิดมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาเอาเรื่องดีๆมาโปรโมทกันดีกว่าครับคนอื่นเขาเต็มที่เรื่องนี้มากนะครับส่วนพี่เองพี่ก็เต็มที่แล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนทั้งคนที่เคยเล่นแล้วแล้วก็พวกนักแสดงหน้าใหม่นะครับเพราะการตั้งใจเล่นมากแล้วก็อยากจะให้หนังเรื่องนี้ได้อะไรฝากกลับไปกับคนที่ดูเรื่องนี้ด้วยซึ่งมันจะมีข้อคิดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเกิดใครได้ลองดูแล้วก็จะเข้าใจนะครับครับผมแสดงในเรื่องมีการพูดคุยให้กำลังใจอะไรกันทุกคนให้กำลังใจกันหมดเพราะว่าเขาก็คุกคีอยู่กับผมนานรู้ว่าเราเป็นคนยังไงก็รู้กันอยู่ก็โอเคทุกคนให้กำลังใจดีครับครับแล้วกับพี่บอยอะครับเป็นไปได้ไหมพี่ว่ามันจะจบแค่นี้ไม่จบไม่ยาวแล้วหรือคดีไม่คือถ้าเกิดจะจบอยู่แค่นี้หรือไม่แค่นี้เนี่ยมันก็ต้องคือพี่ไม่สามารถคาดเดาได้อะครับคือพี่ต้องปล่อยให้ไปตามกระบวนการยุติธรรมดีกว่าดีที่สุด
นะครับถ้าเกิดพี่มาคาดคะเนเองอะไรเองมันก็ไม่ดีอาจจะเป็นผลเสียสำหรับฝ่ายตรงข้ามด้วยหรือผู้เสียหายที่เขาว่ากล่าวหาพี่ไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งหมดก็ฝากไว้กับทางกระบวนการยุติธรรมแล้วกันนะครับว่ามันจะตกลงยังไงต่อไปครับตอนนี้เราก็มั่นใจสบายใจไม่ของพี่มั่นใจตั้งแต่ถ้าเกิดใครได้ติดตามพี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่พี่แถลงข่าวครั้งแรกเนี่ยพี่ก็พูดอย่างนี้ตลอดว่ามันคืออะไรรู้สึกยังไงถามว่ารู้สึกมันก็ต้องรู้สึกบ้างนะคนมาเจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าอยู่ที่กำลังใจของคนรอบข้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่ครอบครัวนี่สำคัญมากนะครับโอเคครับครับผม